สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman นะคะรายการที่จะทำให้ผู้หญิงได้คิดดังๆบอกเล่าความรู้สึกดังๆและเราก็จะเป็นสื่อกลางค่ะในการสร้างความรู้ความเข้าใจนั่นเองนะคะวันนี้พบกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะเจอกับรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ของเราได้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเลยนะคะตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา Mcot Family ช่อง14หรือว่าจะติดตามผ่านโซเชียลก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram พิมพ์ @wonderwoman by mom club นั่นเองค่ะส่วนในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะก็คือช่วง Woman Voice วันนี้จะพาไปสอบถามความคิดเห็นอะไรไปชมพร้อมกันค่ะ Woman Voiceเห็นอย่างไรกับการที่มีการเสนอขอแก้กฎหมายในการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีลงเล่นกีฬาชกมวยไทยอาชีพคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง Women's Voice Women's Voice ประเด็นของเราในวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นแนวเกี่ยวกับกีฬาฟิตๆปังๆนิดนึงนะคะอย่างเช่นกีฬามวยไทยเพราะว่าแตงเนี่ยได้ไปพบคลิปวิดีโอคลิปนึงนะคะเป็นการแข่งขันชกมวยไทยของเด็กในรุ่นไม่เกิน17 กิโลกรัมคลิปนี้นะคะทำให้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมในการนำเด็กมาขึ้นชกมวยไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันเลยดีกว่าค่ะคิดเห็นอย่างไรกับการที่มีการเสนอขอแก้กฎหมายในการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีลงเล่นกีฬาชกมวยไทยอาชีพคะก็ดีนะคะเป็นผลดีเพราะว่าเด็กบางทีร่างกายไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับอ๋อส่วนตัวว่ามันไม่ได้เป็นไรอะถ้าจะโชว์เพราะว่าถ้าเรากำหนดแบบควบคุมดีๆแบบความปลอดภัยเงี้ยเราว่ามันก็โอเคถ้าในความคิดเห็นผมนะครับเพราะว่ากีฬามวยครับเพราะว่ามันรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15 ปีครับคิดว่าถูกแล้วครับเพราะว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็ยังแข็งแรงคงยังไม่พอเพราะว่าเสี่ยงต่อการกระทบกระเทือนทางสมองเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเด็กยังเล็กไปแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กด้วยก็เห็นเหมือนกันคิดว่าการที่เด็กเล็กๆต้องมาต่อยมวยไทยกันจะมีผลกระทบอะไรต่อตัวเด็กบ้างคะทำให้เด็กพัฒนาช้าลงแล้วก็ความคิดของเด็กอายุ5 ขวบทำให้ความคิดของเด็กเนี่ยเกิดการช้าลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยกระทบกระเทือนมากขึ้นคือถ้าคนที่คุมอ่ะเขาแบบกำหนดขอบเขตให้เล่นอยู่ในแบบที่เหมาะสมกับเด็กแบบไม่รุนแรงไปไม่อะไรไปอ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำแบบช่วยพัฒนาการเขาอะไรเงี้ยค่ะมีครับก็คงจะกระทบกระเทือนทางจิตใจเหมือนกลัวไปเลยว่าจะโดนทำร้ายร่างกายไปเลยมีผลกระทบต่อสมองค่ะแล้วก็พัฒนาการของเด็กบางทีก็อาจจะเป็นผลกระทบทางจิตใจของเขาก็ได้นะครับแล้วก็อาการเจ็บป่วยแล้วก็ถ้าเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้อะไรประมาณนี้ครับกีฬามวยไทยก็ยังถือว่าเป็นกีฬาของบ้านเราที่ต้องการอนุรักษ์ถ้าเราอยากให้เด็กหันมาสนใจในการเล่นกีฬาแบบนี้คิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะช่วยให้เด็กมีความสนใจและมีความปลอดภัยกับตัวเด็กด้วยคะอาจจะให้เด็กเป็นเรียนไปก่อนนะคะเรียนรำมวยไทยไปก่อนควรเรียนรู้แล้วก็วิธีป้องกันสวมนวมอย่างนี้สวมกันกระแทกเล่นทางถูกต้องไม่ควรเอาไปชกกันอย่างจริงจังก็ในความคิดเห็นผมนะครับเพราะวิธีอนุรักษ์กีฬาชนิดนี้ก็คือให้มาเรียนวิชามวยเยอะๆแล้วก็เวลาเรียนนะครับก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอุปกรณ์กันความบาดเจ็บด้วยครับเพราะว่ากำหนดขอบเขตเหมือนที่เราบอกว่าแบบคือเด็กแค่นี้ควรเล่นแบบเบสแค่นี้ความรุนแรงแบบแค่นี้อะไรเงี้ยแบบมีผู้ใหญ่ควบคุมแบบกำชับหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยของเด็กด้วยแล้วก็แต่ได้เล่นไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะก็อาจจะบรรจุในวิชาพละศึกษาอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าให้เขาฝึกแล้วก็มีครูดูแลอะไรครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปที่เราได้ไปสัมภาษณ์กันมานะคะแต่เรื่องนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็ได้มีการออกมาเตือนค่ะว่าการที่นำเอาเด็กเล็กๆขึ้นชกมวยไทยเนี่ยจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อเด็กนะคะเพราะจะมีผลต่อพัฒนาการและสติปัญญาของเด็กได้ในอนาคตค่ะหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากให้เราไปสอบถามความคิดเห็นก็ส่งมาบอกกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook หรือว่า Instagram ก็ได้ของทางรายการนั่นเองค่ะส่วนในช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวแบบชุมชนโอท็อปณวัดวิถีจังหวัดจันทบุรีจะน่าเที่ยวขนาดไหนช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะอ
สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเราจะมาดูกันว่าคนที่นี่เขากินเขาอยู่กันยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไหนไกลเราเริ่มที่อาหารก่อนเลยละกันอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเขาว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดจันทบุรีเราลองไปดูกันนะคะตรงนี้เลยไปค่ะครับอันนี้เราค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมันเป็นทองม้วนแบบอ่อนนอกแข็งในคือมันเป็นเหมือนทองม้วนสดพันกับทองม้วนแข็งๆอ่ะเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเหมือนกันตอนนี้เรามาอยู่ที่ป้าแกบร้านป้าแกบของดีเมืองจันทร์นะคะและนี่ก็คือป้าแกบนะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นโอท็อป5ดาวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีทุกอย่างมีทุกอย่างคือก็ว่าได้ก็คือทุกอย่างที่เราขายที่นี่เป็นของที่ผลิตที่นี่ถูกไหมคะค่ะส่วนหนึ่งก็ผลิตที่นี่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นของเครือข่ายของจังหวัด5ดาวทั้งหมดของสมาชิกเครือข่ายโอท็อปค่ะแล้ววันนี้ป้าแกบจะพาหนูไปทำอะไรก็จะมีกิจกรรมของป้าก็คือป้าทำทุกวันอยู่แล้วเนาะก็จะมีคัดทุเรียนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีห่อทัพพีทุเรียนก็กลับมาก็มาดูผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์เดี๋ยวให้น้องๆก็พาไปดูแล้วกันนะได้ค่ะรบกวนป้าแกบเท่านี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวนะคะขอบคุณค่ะเส้นจันเนี่ยค่ะต้นกำเนิดมันคือมาจากจันทบุรีเนี่ยใช่ค่ะมันเลยเรียกว่าเส้นจันผัดไทยเส้นจันคือจันทบุรีใช่ค่ะมันมีของจันทบุรีเลยเป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีค่ะใครมาถึงก็ต้องมาสั่งอาหารตัวนี้แหละอันนี้เส้นจันผัดปูผัดปูแต่เผอิญวันนี้เราไม่มีปูโอเคแล้วทำยังไงคะต้องล้างมืออะไรไหมอ่ะเราไม่ได้สัมผัสเราสมมติว่าเราล้างมาแล้วนี่อ่ะสัมผัสกับเส้นไหมคะไม่เป็นไรค่ะเส้นเราก็ไม่สัมผัสค่ะรอคะรอหยิบเทได้ค่ะโอเคเสร็จเราเทไปเลยเทหมดนี่เลยเหรอฮะรอให้เดือดก่อนรอให้เดือดก่อนแป๊บนึงอ๋อไปนิดนึงมันเดือดแล้วเลยอ่ะใช่บอกว่าเมื่อกี้ก็คือที่ขายตรงเมื่อกี้คือเมื่อกี้ที่เป็นกระป๋องน้ำปรุงเมื่อกี้เลยแล้วก็เส้นที่ขายตรงเมื่อกี้ใช่เส้นตรงนี้เส้นเราต้องลวกต้มคันอะไรก่อนอันนี้คือต้องแช่น้ำก่อนแช่น้ำเฉยๆไม่ต้องลวกใช่ค่ะแช่น้ำก่อนครึ่งชั่วโมงโอเคแล้วก็เทน้ำแล้วก็เทหมดเลยเทน้ำหมดทั้งกระป๋องเลยหมดเลยของเขาอ่ะชุดหนึ่งนี่ค่ะแล้วเส้นนี้มันจำนวนเท่าไหร่คะหนักเท่าไหร่คะตัวนี้ครึ่งโลค่ะครึ่งโลหมดเลยเหรอคะเวลาเปียกแค่เปียกแล้วจะครึ่งโลค่ะตัวนี้เทหมดเลยค่ะเอาใส่เลยเอาถุงลงไปด้วยได้ไหมถุงไม่กินนะครับไม่กินได้ไงคะค่อยเราจะดูโชคฝีมือการทำอาหารได้รู้ว่าทำเป็นไหมคนที่เราซื้อของเราไปก็สามารถรได้แล้วก็อร่อยกว่าจะกินจริงหรอคนที่จันทำหรอนี่ถึงน้ำมันต้องเยอะขนาดใช่ใช่เราก็เลยถามว่ามันโอเคแล้วบอกมันไม่แฉะไม่เปียกอะไรเกินไปหรอไม่นะเราก็ต้องรอฝาว่ามันเส้นมันจะนิ่มน้ำมันจะแห้งจนฝาที่เราจะเป็นคนที่ทำอาหารเราดูรู้มากว่าตีเป็นแบบว่าปกติก็ต้องมีแบบว่ากุ้งวางตัวนึงอย่างเงี้ยใช่ปกติเขาใส่อะไรกัน
น้ำน้ำนี่มันประกอบจากกับอะไรมันเพื่ออะไรมันเพื่ออะไรน้ำมันประกอบจากอะไรบ้างทำจากอะไรบ้างนี่นะคะตัวนี้เลยอ้าวน้ำมะขามเปียกน้ำตาลหอมแดงกระเทียมเราใส่น้ำมันเข้าไปด้วยแล้วก็ซอสพริกนะคะเพื่อให้สีมันแดงคือใส่ซอสพริกพระเอกก็คือมะขามเปียกและซอสพริกใช่ค่ะมีมะขามเปียกด้วยมีใช่ครับมันเลยเป็นสีมันออกเปรี้ยวเดี๋ยวลองชิมดูค่ะมันจะออกเปรี้ยวกับหวานนะคะตัวนี้มันไม่แฉะไปหรอคะมันก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำหรอมันต้องเรื่อยๆกันต้องใช้ไม่ได้นี่หนูหรือก๋วยเตี๋ยวคะก๋วยเตี๋ยวค่ะโอเคค่ะนี่ชัดเจนเลยว่าเราทำอาหารบ่อยอ่ะบ่อยมากมันดูออกใช่ไหมว่าอยู่กับเราทำกับข้าวดูออกแล้วนี่ง่ายมากเลยนะง่ายกว่าทำบะหมี่ถึงสำเร็จรูปด้วยหรอจริงหรอก็อันนี้เราก็ลงได้เลยไม่อร่อยเอาแบบไม่ไหม้นะไม่หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ไงไม่ไม่ไหม้ใครอ่ะ นี่มันเข้ากันหมดเลยอ่ะคะหนูรู้สึกว่ามันยังไม่เข้ากันคุณต้องคุกไปเรื่อยกระจายเส้นออกมาตีเส้นออกมาตีเส้นออกมาให้มันทั่วใครดูก็รู้ว่าที่ทำกับข้าวตลอดอยู่บ้านที่พูดเลยเห็นไหมแล้วพอแล้วน้ำมันก็จะถูกดูดไปในเส้นแล้วที่ก็เขียกนะคะลงไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วยังไงคะเราติ๊กไปทำไปเรื่อยอ๋อน้ำมันหายไปแล้วเธอชิมด้วยมันดูดไปหมดแล้วทิ้งเราจะดูยังไงว่ามันได้แล้วหรือมันได้แล้วยังไม่แห้งยังไม่แห้งอ๋อมันต้องคืนต้องดูแห้งขัดเรื่อยๆขัดเรื่อยๆขัดไปเรื่อยๆได้หยุดไปก้าวออกกำลังกายได้ค่ะได้ค่ะไม่ให้มันไหม้ไม่ให้มันไหม กินก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันทร์เสร็จแล้วอิ่มแล้วนะคะเราก็จะไปทำอะไรต่อคะทำคอฟฟี่ทุเรียนค่ะเดี๋ยวเราไปตามเรามาเลยค่ะดีค่ะขอรบกวนหน่อยนะคะนี่จะเป็นการคัดไซส์คัดเกรดของทุเรียนนะคะนี่เรานี่เป็นอย่างนี้ด้วยนี่เฮ้ยจริงเหรอเลยได้มีเปื้อนไงจับแล้วก็เปื้อนอีกไงผมเลือกดับเปื้อนคนนี้แล้วก็ใช้อันนี้มันก็ต้องกดอีกก็นี่ไงกันคนนี้ก็ต้องกดปึ๊บถูป๊าบแล้วก็เหยียบนี้นะเข้าไปก่อนเด้อไว้ที่มือเราไม่ให้เนี่ยต่อผมไม่สามารถทำได้จากการมองเลยครับเอาอันนี้
ไม่พร้อมอะเอากระดาษขาวกระดาษวางเป็นแบบตรงๆแบบนี้เลยเหรอคะวางก็ตรงกลางค่ะค่ะรู้ว่าอยู่ตรงจุดตรงกลางมือเดียวมืออ้าวก็มือเดียวด้วยมือซ้ายหรือมือขวามือแล้วแต่ถนัดแล้วแต่เอาคือถ้าถนัดขวาให้จับมือไหนคะมือซ้ายถนัดขวาให้จับมือซ้ายแล้วก็เอาลำโพงเก็บไว้นะแล้วก็เอานี้ใช่แล้วก็ใส่ตรงกลางใส่ลงไปแล้วก็จิกเออก็เกียร์คนนั้นแหละค่ะที่เป็นน้องมีทั้งถั่วเนี่ยมือเดียวอ๋อขอโทษค่ะแล้วก็ไม่สวยอ่ะค่ะขึ้นมาฮะอันนี้อันนี้พันข้างล่างข้างล่างขึ้นมาอ่ะนี่ออกมากแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะฮึบใช่แค่นั้นเลยแค่นี้เลยเหรอคะค่ะแล้วก็ออกเลยออกคิดว่าหมายความไหมอ๋อแบบนี้แค่นี้เลยเหรอคะค่ะแค่นี้เหรอคะนี่เหรอฮ่า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 หรือว่าจะเป็นสีก็อาจจะพูดถูกว่าจะเป็นสีก็ได้นะอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะส่วนบรรจุหนึ่งนะคะตรงนี้เราบรรจุอะไรกันบรรจุทุเรียนทอดค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้เลยค่ะขั้นตอนการทุเรียนทอดเพราะชิ้นที่เราเห็นมันไม่ใช่เกเรพออบแล้วจะสวยขนาดไหนนะคะตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นทุเรียนที่เมื่อกี้คือทอดใช่ค่ะนี่คืออบมาแล้วใช่ค่ะอบแล้วผ่านการอบที่9ชั่วโมงนะคะ9ชั่วโมงเหรอคะใช่ค่ะ9ชั่วโมงสีจะสวยค่ะชิ้นจะใหญ่เราจะคัพที่คือเกรดเอนะคะอันนี้คือเกรดเอแล้วค่ะเกรดเอแล้ว1ถุงนี่ปริมาณเท่าไหร่คะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะคะ200กรัม200กรัมนะคะตัวนี้เราจะเซตนะคะเรามาดูนี้ได้นะคะในการเซตถุงของเรานะคะเราจะไม่ได้ช่างถุงไปพร้อมกับอ๋อแล้ว200กรัมนี่คือเส้นแบบมาแล้วคุณมี27กรัมอ๋อค่ะเสร็จตรงนี้แล้วเราไปไหนกันต่อคะดูเขาเป็นซีนนะคะตัวนี้เขาเป็นซีนพอเป็นจุดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะปิดผนึกเนาะอันนี้เราก็เหมือนปิดผนึกใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะซีนดูเลยค่ะเราอยู่ที่ส่วนบรรจุ2นะคะเราจะมาแพ็คอันนี้ซีนปิดปากถุงอันนี้กันนะคะไปค่ะยังไงคะนี่นะคะค่ะเป็นยังไงคะสาธิตเลยให้พี่เขาทำดูครับนี่ก่อนให้พี่เขาทำให้ดูหนูขออยู่ตรงนี้ได้ไหมคะแค่นั้นเลยเหรอคะสไลด์ไปเลยสไลด์มาสไลด์แล้วก็ปล่อยนะเท่านั้นเองขอบคุณมากครับนี่คือทุเรียนกวนเนาะคะใช่ค่ะเราจะใช้เนื้อสุกของทุเรียนนะคะจากหลังจากที่เราทอดแล้วมันมีฝักจากสุกเราก็มากวนค่ะของเราจะเป็นสูตรหวานน้อยนะคะตัวนี้เราก็จะมีอีกสูตรนึงคือสูตรใส่งาค่ะเราจะไปปั้นเราจะใส่งาลงไปด้วยตัวนี้เป็นชิ้นที่ว่าเป็นผลงานของรถคันแรกเลยนะคะปีแรกของเราคือตัวนี้ใส่งาสูตรงาค่ะตัวนี้ที่อื่นยังไม่มีทำค่ะจะมีของป้าแก่คนเดียวนะคะที่ทำสูตรนี้ค่ะใส่งาเพราะว่าเราใส่ตอนนั้นค่ะตอนที่เราตั้งแต่ปั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะตั้งแต่ปั้นเลยค่ะเรือนเป็นรูปมาเราจะแกะเนื้อออกมานะคะแล้วเราก็จะไป
กวนพอกวนเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปแค่นั้นเองค่ะง่ายมากเลยค่ะตอนนี้แค่เนื้อทุเรียนกับน้ำตาลแค่นั้นค่ะแล้วก็กวนจนฝักมันจะแห้งน้ำมันจะแห้งจะได้ที่เหมือนเนี้ยค่ะออกมาเป็นเหนียวแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มาปั้นเลยแท่งหนึ่งหนักเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้จะเป็นที่200กรัมค่ะ200กรัม200กรัมค่ะอันนี้คือแล้วก็ปั้นให้มันเป็นรูปทรงขนาดตามที่เราคิดว่าดีสิ่งของเราจะมีแท่งเล็ก100กรัม200กรัมแล้วก็400กรัมค่ะพออย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อคะห่อเหรอคะแล้วหนูรบกวนพี่ห่อให้หนูดูได้ไหมคะที่นี่ใช้เป็นคนทำหมดเลยไม่ค่อยเป็นตัวนี้เครื่องจักรยังไม่มีน้อยค่ะไม่ค่อยทำโรงงานยังเล็กอยู่อันนี้คือเหมือนแรปที่ห่ออาหารนี้ไหมคะไม่ใช่ค่ะคนละแบบอ๋อตัวนี้จะเหนียวกว่าค่ะเหนียวกว่าเหนียวกว่าทุกอย่างคือใช้ความชำนาญเนาะพี่ยังทำไม่เป็นเลยค่ะเอาจริงนี่พี่คือทำห่อแบบนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยคุณพี่ห่อมากี่ปีแล้วคะแล้วก็เปลี่ยนสามปีแต่ก็ห่อมาก่อนหน้านั้นแหละเป็นนานแล้วค่ะถ้าผมอยากทำห้องคล่องนี้ต้องใช้เวลาแค่ไหนครับใช้เวลาทั้งชีวิตก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยก่อนนะคะที่มาเป็นตัวแทนป้าแก๊บในการพาชมโรงงานวันนี้นะคะวันนี้เราได้ทำอะไรมาบ้างคะพี่ป๊าที่นี่ตอนแรกมาเนี่ยเรามาทำเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าเส้นจันทร์เนี่ยก็คือเกิดจากจันทบุรีนี่เองความรู้ใหม่เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ไปทำท็อปปี้ทุเรียนกันด้วยได้ลองทำเองด้วยซึ่งถ้าคนที่มาที่นี่เนี่ยก็จะได้ลองทำกันทุกคนไหมครับใช่ทุกคนค่ะก็ได้สามารถได้ลองทำเองเอาไปกลับไปให้คนที่บ้านกินได้ด้วยเพราะเสร็จแล้วเราจะได้เป็นอย่างนี้ค่ะป้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาจันทบุรีมาอำเภอท่าใหม่ยังไงต้องได้ชิมท็อปปี้ทุเรียนค่ะอ๋อของป้าแกร์เท่านั้นด้วยใช่ของป้าแกร์เท่านั้นนะคะใช่ค่ะก็เรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมาของที่ป้าแกร์ศูนย์โอท็อปเนี่ยก็จะมีของผลิตภัณฑ์หลายอย่างทีเดียวเชียวใช่แต่มีอะไรบ้างนะครับขอทวนอีกทีนึงแบบแรกเลยของขึ้นชื่อเลยทุเรียนทอดค่ะรองลงมาก็จะเป็นทุเรียนกวนท็อปปี้และของสินค้าน้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวผัดเส้นจันทร์ค่ะโอเควันนี้เราก็คงจะหมดเวลากันเท่านี้แล้วนะคะหลังจากที่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมาแล้วไปเดินซื้อขนมมาแล้วแล้วก็มาจบที่นี่ศูนย์โอท็อป5ดาวของป้าแก่นะคะคิดว่าทุกคนก็คงสนุกแล้วก็อิ่มกับเราด้วยนะคะยังไงก็ลองไปดูถ้าเกิดใครอยากจะมาที่นี่เหมือนเราก็เข้าไป Facebook ได้นะคะป้าแก่ของดีเมืองจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีในช่วงของขวัญใจแม่ยกในวันนี้นะคะน้องหวนจะพาไปเที่ยวที่บ้านอาจารย์ศิลป์พีระศรีหรือที่เรียกว่าบ้านอาจารย์ฝรั่งนั่นเองค่ะที่นี่จะสวยและทรงคุณค่าขนาดไหนไปชมพร้อมกับน้องหวนเลยค่ะ
ฝนก็อยู่ที่บ้านอาจารย์สิงห์ธีรศรีแล้วซึ่งตอนนี้ด้านบนของบ้านก็ได้ดัดแปลงให้เป็นนิทรรศการข้างบนจะเป็นอะไรนั้นตามฝนมาเลยเมื่อหวนได้เดินเข้าไปในตัวบ้านนะคะหวนก็สัมผัสได้ถึงเสน่ห์ของบ้านนี้ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความคลาสสิกซึ่งด้านในตัวบ้านก็จะตกแต่งในสไตล์เรียบง่ายด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้รวมไปถึงภาพถ่ายครอบครัวและผลงานของอาจารย์ศิลป์ที่หาดูได้ยากมากๆค่ะในส่วนของชั้น2ของตัวบ้านนะคะก็จะมีการจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์จำนวนทั้งหมด3ห้องด้วยกันเป็นการแสดงผลงานศิลปะแบบไม่จำกัดแขนงซึ่งจะจัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละเดือนให้เราได้รับชมกันค่ะซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะจัดแสดงในหัวข้อกษัตริยมหาราชในดวงใจไทยนิรันดร์และในพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรูปหล่อทองสำริดของอาจารย์สิงห์ธีรศรีซึ่งจะจัดแสดงพร้อมกับประวัติบอกเล่าความเป็นมาด้วยค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะบ้านเจ็ดฝรั่งจะจัดงานสีน้ำโลกนะคะซึ่งจะมีศิลปินที่จะมาแสดงผลงานทั้งหมด31ศิลปินทั่วโลกนะคะ31ชิ้นงานนะคะที่จะจัดงานอยู่ที่ห้องนิทรรศการของบ้านอาจารย์ฝรั่งชั้น2และในขณะเดียวกันณสวนหน้าบ้านอาจารย์ฝรั่งทางบ้านเจ็ดฝรั่งจัดเป็นดนตรีในสวนนะคะซึ่งเราจะจัดเพียงแค่2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมทั้งเดือนนะคะรวมทั้งหมด9อาทิตย์ลักษณะของงานก็จะเป็นการชมดนตรีที่เป็นลักษณะสไตล์ easy listening นะคะแล้วก็เป็นสไตล์แจ๊สบอสซ่านะคะเพื่อที่ว่าอยากให้คนเนี่ยได้มาดื่มด่ำงานดนตรีนะคะซึ่งสามารถที่จะชมงานนิทรรศการของงานศิลปะได้ด้วยการมาเที่ยวบ้านอาจารย์ศิลป์ธีรศรีของหวนในวันนี้นะคะทำให้หวนได้สัมผัสและเข้าถึงศิลปะได้มากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าแต่ละผลงานเนี่ยทรงคุณค่ามากๆเลยค่ะและถ้าใครอยากจะมาสัมผัสแบบหวนนะคะก็สามารถมาได้ทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาที่บ้านอาจารย์ศิลป์ธีรศรีนั่นเองค่ะทั้งสวยงามและก็ทรงคุณค่าจริงๆนะคะก็ไปชมกันได้นิทรรศการผลงานศิลปะตลอดจนทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมค่ะเขาจะมีวงดนตรีเนี่ยนะคะมาขับกล่อมบทเพลงคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นวง The Old School หรือว่าวงสบายอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถไปกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเลยค่ะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกา Mcot Family ช่อง14นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ